พอเพียงปลูกประกาศภาพเหตุของเราประสบความสำเร็จนะคะเราก็ระดมหุ้นนะคะจากสมาชิกเหมือนที่หนไปบ้านหนองสินก็ทองข้าวใหม่ทอศูนย์นะคะก็จะให้สมัครสมาชิกหุ้นละ20บาทเนาะอย่างพี่หนิงฐานะกันดารพี่หนิงก็จะใส่100บาทกี่หุ้นคะ5หุ้นเนาะลงไปในกลุ่มของเรานะคะเพื่อที่จะเติมเต็มกลุ่มของเราท่านใดมีน้อยก็เป็นหุ้น20บาทนะคะตรงนี้เราตรงปฏิการเขาได้ตั้งมาและเราอาจจะรับสมัครสมาชิกเพิ่มได้ในหมู่บ้านของเรานะคะมันจะทำให้หมู่บ้านของเรามีเงินทุนนะคะที่จะมาต่อยอดโดยที่ไม่ต้องหวังแต่ทางราชการอย่างเดียวนะคะเราก็รับสมัครสมาชิกเพิ่มมาแล้วก็ลงหุ้นใหม่กฎระเบียบที่นี่กฎระเบียบก็จะเป็นเหมือนเรารู้ทั่วไปเนาะจะเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านรองพอต้องมีอายุเท่าไหร่ขึ้นไปมันจะเป็นกฎระเบียบพื้นๆอยู่เลยนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการมีสมาชิกจะออกได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งลาออกสองเสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นกฎระเบียบแล้วก็การเข้าร่วมหุ้นก็ว่าไปนะคะการบริหารจัดการแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะมันจะมีเรื่องของการปันผลกำไรนะคะไอ้ตรงนี้สำคัญเมื่อเราผ่านมาได้แล้วก็เฮรันยิกนะคะเลขาธิการจดมาก็ชี้แจงที่ประชุมว่าปีนี้สรุปยอดนะคะเดือนมกราขายได้เท่านี้ทำมาถึงธันวาขายได้เท่านี้อู๋ขายได้ 30,000 บาททุกปีนี้นะคะปันผลให้กับสมาชิกเราก็ต้องมาประชุมกันว่าถ้าเรามีกำไร 5,000 เนี่ยใน100บาทเนี่ยเราจะจ่ายเป็นค่าอะไรบ้างเช่นคณะกรรมการเอาไปกี่เปอร์เซ็นต์ 20% บริหารจัดการใช้สมองเยอะไปหน่อยนะคะก็ 20% แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเช่นไปซื้อเชื้อเห็ดไปถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยมีค่านู่นนี่นั่นก็ลงไปนะคะแล้วก็มีค่าสาธารณประโยชน์ถ้าของเราได้กำไรเยอะบางทีทางท่านที่ใหญ่ก็มีการจัดอะไรนะคะทำความสะอาดหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้านกลุ่มพ่อเห็ดเราอาจจะมีน้ำใจให้นะคะเป็นค่าน้ำค่ากาแฟค่าอะไรน้ำแข็งนะคะแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าฐานะดีหน่อยนะคะเงินของเราจะได้รุ่งเรืองเหมือนที่ว่าแน่นอนไม่นอนแน่เนาะนะคะเราก็จะมีค่าเราก็จะมีค่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าสวัสดิการนะคะให้กับคนยากจนผู้ชราแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะคะเห็นไหมคะไม่ต้องรอจากพัฒนาชุมชนพัฒนาชนเนี่ยปีหนึ่งช่วยได้แค่คนเดียวอย่างเงี้ยถ้าว่าของเรามีหลายกลุ่มแล้วก็เจียดเงินกำไรนะเห็นไหมก็เวลาผู้ใหญ่ประชุมประจำเดือนก็แจ้งเป็นกิจจะลักษณะเนี้ยคือเงินที่ได้กำไรจากกลุ่มพ่อเหตุนะคะมอบให้กับคนเรียนยากจนมอบให้กับเด็กนักเรียนยากจนแต่เรียนดีเห็นไหมเราก็มีแต่ได้บุญได้บุญเดี๋ยวเราก็ถูกลอตเตอรี่ในวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วก็แค่สองตัวก็พอเนาะนะคะอ่ะนี่แหละค่ะคือกฎระเบียบอ่ะต่อไปตอนที่สามเลยค่ะกอมีอะไรคะพอเราขายเงินพอเราขายได้เยอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะกำไรพูดไปแล้วมันกำไรเสร็จมันจะต้องมาตั้งเป็นกองเลยคะกองทุนค่ะกองที่3นะคะกองทุนเห็นไหมคะมีเงินกองทุนของกลุ่มเพาะเห็ดเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นเลยว่าเรามีเงินกองทุนเราแล้วเราจะเป็นตัวเงินได้เงินเยอะไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเห็นไหมคะเห็นไหมดูอ่ะมันทำได้เห็นรูปธรรมมาเลยว่าเรามีเงินกองทุนนะคะจากที่ผู้ใหญ่อาจจะมีเงินกองทุนกลุ่มสีข้าวเนาะเงินกองทุนร้านค้าชุมชนใช่ไหมคะเงินกองทุนหมู่บ้านอย่างเงี้ยเห็นไหมคะตอนนี้เราก็จะมีเงินกองทุนกลุ่มเพาะเห็ดของบ้านวนโพเราก็จะเป็นกองทุนหนึ่งในหมู่บ้านเรานะคะต่อไปที่สี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ที่สี่อะไรคะกออะไรอีกเพื่อน้องเจนกิจกรรมเห็นไหมล่ะเห็นไหมพอเรามีนี่แล้วกิจกรรมเราหนึ่งที่มาวันนี้คืออะไรคะการมาวันนี้คือการอะไรคะนี่การประชุมไหมคะเห็นไหมเมื่อเรามีการตั้งกลุ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็มีกิจกรรมเดือนหนึ่งประชุมครั้งหนึ่งไหมกลุ่มพ่อเห็นหรือว่าอุ้ยบ่อยไปก็แล้วแต่จะประชุมแล้วแต่จะลงในกฎกติกาเรานะคะว่า3เดือนประชุมครั้งหนึ่งไหมลองนะคะแล้วเรานัดประชุมกันกิจกรรมอย่างเช่นอบต.เขาจัดงานเนาะอบต.กระโพจัดงานบ้านโดนโพของเรามีอะไรไปร่วมกับเขาอย่าบอกนะว่าฉันไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะคะไม่ใช่หรือแม้อย่างน้อยๆก็มี
เห็ดฟางแล้วไปวางขายเต็มโต๊ะเลยนะคะแล้วก็ผักปลอดสารจากโคกหนองนาจากกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงที่มาอย่างแต่ละท่านที่ถูกท่านเลือกมานี่คือทุกท่านนี่ดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงหมดเลยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆให้เขารู้ไปเลยบ้านโนนโพนี่มีของดีไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาจัดงานระดับอบต.จัดแล้วบ้านโนนโพไม่มีอะไรไปเลยอย่างนี้ไม่ดีนะคะพอเราไปแล้วเขารู้นี่เห็ดบ้านโนนโพนะคะรู้เลยอย่างเช่นบ้านกระเจ้าก็ไข่เค็มบ้านกระเจ้าตอนนี้เขาเลี้ยงเก็บเยอะกลุ่มเขานะคะตอนนี้เขาก็แย่งกันจะเอาคนละตัวพี่หนิงไม่ได้ต้องเป็นกลุ่มนะคะนะคะทีนี้ถ้าเขาได้ไข่เค็มขึ้นมาก็ทำไข่พี่หนิงก็เอาวิทยากรไปสอนทำไข่เค็มโอ้ยสูตรไข่เค็มขาวสมบูรณ์ภาพมีได้หลายสูตรนะคะเดี๋ยวแค่ว่าการของเราเอาเห็ดเนาะทีนี้กิจกรรมเขามีกิจกรรมร่วมกิจกรรมทางอบต.ทางอำเภอเหมือนกันจัดงานอะไรรู้เนี่ยมีตลาดเดี๋ยววันที่29/29เขาจะเชิญให้กลุ่มข้องหนองนานะคะไปขายจาก51นะ51กลุ่มนะคะที่ได้รับงบปี64นะคะก็จะเอาไปขายที่อำเภอนะคะทุกวันที่29/29บูรณาการกันกับตลาดนัดนะคะแล้วก็จะมีวงดนตรีอะไรนะคะเดี๋ยวผมจะมีประชาสัมพันธ์มากิจกรรมกิจกรรมเสร็จเราก็จะมีกิจกรรมปันผลประชุมอะไรเนี่ยเห็นไหมกลุ่มก็จะมีรูปกิจกรรมเกิดขึ้นทีนี้สุดท้ายกออะไรคะที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือกอคือเรียกว่าอะไรคะกลุ่มตกลงไปด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะประสบผลสำเร็จก็คือกอที่5คือได้กลุ่มเกิดขึ้นมา1กลุ่มนะคะเห็นไหมคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย5กอนี้ใช้ได้ทั่วประเทศไทยใช้ได้ทุกกิจกรรมใช้ทุกได้ทุกองค์กรนะคะประสบผลสำเร็จเลยถ้าขาดกอใดกอหนึ่งเป็นยังไงคะไม่ประสบผลสำเร็จเลยนะคะอันนี้5กรณีจากกรมการพัฒนาชนการันตีได้เลยนะคะว่าประสบผลสำเร็จนำไปใช้ในกลุ่มไหนก็ประสบผลสำเร็จนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอฝากว่าคณะกรรมการของเราเนี่ยควรจะมีความอะไรคะ1เสียสละ2ซื่อสัตย์เนาะ3ยุติธรรม4เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็5การดำเนินกิจกรรมสามารถสอบได้โปร่งใสเนาะนะคะโดยอาศัยคุณธรรมจริยธรรมนะคะพวกเราก็กันดีอยู่แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มเพาะเห็ดฟางของเรานะคะเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมนะคะจะประสบผลสำเร็จตามที่เราคาดหวังไว้นะคะ